เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ฝันซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Bloons CD ภาค6ครับผมหลังจากที่เราได้ทำการเล่น Daily Challenge ไปแล้วเนี่ยทีนี้มันก็จะเป็น Daily แต่เป็น Advanced Challenge นะ ชื่อด่านว่า 4KOP เหรอทำไมชื่อด่านมันคุ้นมากเลยอ่ะเหมือนเคยผ่านแล้วอ่ะด่านนี้เล่นด่าน43นะทุกตัวก็เป็นเทียร์3หมดเลยเราให้เราเลือกให้ได้เล่นได้แค่1ตัวกับเงิน 4,000 4K ไงแล้วก็ไอตัวโมแอฟกับไอเจ้า HP ของโมแอฟกับสปีดเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มีแล้วรีโกรเนี่ยต้องดูก่อนว่าในด่าน43เนี่ยมันเป็นตัวรีเจนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ตัดไอพันนี่ทิ้งไปเลยแต่ถ้าเป็นเซรามิกค่อยมาดูกันว่าใครที่จะสามารถผ่านได้ 4K เหรอชื่อด่านคุ้นมากลองเสิร์ชดูน่าจะมีน่าจะเคยมีอยู่ให้เล่นด่านเดียวศัตรูคือเว้ยตัวแค่นี้เองเหรอเล่นแล้วกันนะ 4K มั้ยลองเฉยๆนะอันนี้ลองเฉยๆคือดูจากทรงอ่ะดูจากทรงอ่ะนะมันคือคำตอบเลยล่ะแต่ตำแหน่งประเด็นอยู่ที่ตำแหน่งแต่มันคือคำตอบมันคือคำตอบเลยเนี่ย 4K OP มันคือตำแหน่งต้องเลือกตำแหน่งที่แบบว่ามันแปะน้ำยาได้ดีๆปรับเป็นสตรองไหมคือเน้นนี่มันโดนตัวเซรามิกไว้ก่อนโอ้ตรงนี้ไม่โดนไม่ได้ละคือต้องให้มันแปะให้โดนให้หมดอะเราชนะเลยตรงนี้แล้วกันเพราะว่าโดน2จังหวะเพราะถ้ามันหลุดมามันยังโดนจุดนี้อยู่เปาะชนะเลยโอเค OP ไหมล่ะ 4K ได้รางวัลเป็น Beast Handler 002ได้สายนกสายนกนี่สำหรับผมถือว่าแบบมันใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ที่สุดเลยนะมันไม่เจาะจงไปที่ตัวใดตัวหนึ่งอะเจอคำตอบไวมากน่าจะมีคนอื่นอีกนะลองแคนนอนชิปสายกลางกับบนดูอ๋อปัญหามันคือเซรามิกนี่เพราะเซรามิกอ่ะมัน 225% เนี่ยเป็นอะไรที่ตามทั่วไปปกติอ่ะยากมากครับที่จะทำลายมันสีเหลืองกำลังจะลุกลองเจ้านี่ไหมดูวิดสายจับสายจับก็เกือบ 4K อยู่เหมือนกันปัญหาคือตัวที่อยู่ข้างหน้าครับมันเอาแต่จับเซรามิกไงมันไม่ได้จับข้างหน้าแล้วดูดิพอมันหลุดอะเราปัญหาครับต้องให้มันจับข้างหน้าครับให้มันจับข้างหน้าแล้วสร้างเส้นทางทลายข้างหลังไว้ด้วยใหญ่แล้วเกือบจะได้นะเท่านี้ถ้าผมปรับการวางไว้สักนิดนึงอะอาจจะได้แต่ว่าตำแหน่งไหนอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่เหมาะตรงนี้ก็ได้เนาะให้มันช่วยยิงแบบตอนจะหลุดสักนิดนึงแล้วก็ช่วยต่อสู้ในช่วงต้นด้วยการช็อตอ่ะไม่ต้องรีบช็อตก็ได้แล้วก็ให้ตัวจับอ่ะมันจับอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวน่าจะพอแบบเถียงได้บ้างโอ้แย่ละเพราะว่ามันมีตัวแบบกึ่งเซรามิกอยู่ตัวนึงอ่ะเหมือนตัวตรงนี้เมื่อกี้ก็ไม่ผ่านอีกพ่นไฟเงินพอไหมน่าสนนะแต่พ่นไฟเงินพอเปล่าไม่พอเนาะไม่พอโอ้เฮลิพายโลดสายดาวดราฟเงินไม่พอสไนเปอร์บาวซิ่งไม่ได้ถ้าเป็นสายออโต้ก็ดาเมจไม่น่าพอลองดูได้โอ้โหเงินไม่พอด้วยจุกสุดก็เพราะเงินไม่พอนี่แหละใครที่โอ้โหยิงเซรามิกตั้งหลายนัดกว่าจะพังจบเพลย์เลยเพื่อนเลยรับสายแบบมันเงินมันไม่พอแม้แต่สายเดียวเลยผมว่าคำตอบน่าจะมีตัวเดียวปะมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งโดดเด่นอะตัวนี้น่าลองนายยิงลาดไว้กันให้มันโจมตีรูปแบบเดิมไปเรื่อยๆปรับมาเฟิร์สไม่น่ารอดนะเปลี่ยนมือด้วยปรับมาเฟิร์สแล้วเปลี่ยนมือปึ๊บๆๆๆเซรามิกมันอึดไป
เซรามิกมันอึดไป200-250% มันอึดไปนิดนึงมันคือกลูกันเนอร์นี่แหละคำตอบไม่น่าอุ๊ยอย่าดูถูกเจ้าว้าเป็นได้แค่ฮอตช็อตเองเนาะผมกำลังจะบอก Ring of Fire อยู่ไม่น่ามีแล้วล่ะไม่น่ามีใครอื่นแล้วที่สามารถที่จะผ่านได้หรือว่ามีแต่เงินมันกับไม่พอเงินไม่พอที่จะซื้อเลยอ่ะจริงๆก็ไม่ท่าเอามาให้เป็นแบบเล่นไหมอะไรอย่างงี้เลยเฮ้ยลองเจ้านี้ดูไหมเงินพอไหมพอดีด้วยเฮ้ยพอจริงเปล่ามันน่าจะไม่พอแบบพอดีเปล่าไม่พอเยอะเลยเราลองเจ้านี้แล้วมันไม่ผ่านนะเริ่มน้ำไม่น่าผ่านไม่น่ามีใครผ่านแล้วทุกคนคำตอบคือกรูกันเนอร์ครับปรับเป็นสตรองไว้เพราะว่าเน้นเจ้าตัวเซรามิกให้ดีถ้ามันแปะเซรามิกได้ไม่น่ามีปัญหาแล้วเพราะว่าถ้าเนี่ยมันจะเหลือหลุดมาเงี้ยก็แปะอีกทีนึงมันก็ตายอยู่ดีกรูกันเนอร์เป็นคนที่ทำให้ผมชนะมาหลายครั้งสุดๆเอ้ยหรือว่าเราจะยังไม่ยอมแพ้ดีผมขออีกสักตัว2ตัวนะผมขอแบบมันคล่องใจว่ามันจะไม่มีจริงๆใช่ไหมลองคอมโบนี้ดูกับบอมบ์ชูเตอร์แต่ถ้าตำแหน่งไม่ดีอ่ะมันตีได้ไม่งามจริงมันไม่ได้มันต้องแบบเป็นเพิ่มระยะลองอย่างนี้ดูนะฮัลโหลประเด็นคือเซรามิกต่างหากครับเพื่อนไม่ได้นะยิงช้าไปอ่ะยิงช้าไปมากเลยอ่ะแอบสนเจ้านี่นะแต่ว่าเทียร์ที่มันให้มาถ้ามันให้เพิ่มอีกสักหนึ่งระดับอ่ะผมยังจะพอแบบเอามาลองได้ไอ้น้ำแข็งก็น่าลองฮัลโหลโอ้แย่ละเป็นสีขาวมาแงะมีหลายคนที่ยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้แบบทดสอบตนอ่ะเราเจ้านี่มาทดสอบตนสักหน่อยวิสาไอ้วงตีค่อนข้างดีนะตีสตรองนี่แหละเน้นเซรามิกเข้าไว้เน้นเซรามิกเข้าไว้เพื่อนแล้วก็ตัวอื่นๆเดี๋ยวนายใช้กระสุนที่มันแบบโอ้โหนายสู้ไม่ผ่านอ่ะนายสู้ไม่ผ่านอ่ะมันเป็นเวิร์กอ่ะขออีกตัวนึงแล้วไม่เอาละอีกตัวนึงสุดท้ายของแท้flash bomb เราสู้โดยตรงไม่ได้เราใช้แท็กติกครับสตันมันครับโหได้แค่นี้เหรอเทียร์เร็วแย่ละแต่ถ้าเราปรับสตรองสตันมันแต่ความเร็วของบลูนมันพอมันเป็นสีชมพูแล้วเร็วปาร์ตอ่ะนินจามันในภาคนี้มันไม่ได้แบบว่าดีจี๊ดจ๊าดเท่ากับภาคแบทเทิลเลยอ่ะประมาณนั้นเองครับคำตอบเราเจอตั้งแต่แรกแล้วนั่นคือกลูกันเนอร์เนาะสายบนเทียร์3คู่กับสายกลาง1ระดับเอาไว้วางไว้ข้างหน้าๆครับเพื่อให้มันเน้นนะเน้นแปะน้ำยาใส่ตัวเซรามิกให้ได้ก่อนแล้วก็ให้มันแปะได้2จังหวะด้วยจะดีมากแปะจังหวะแรกไปถ้ามันหลุดมายังจะมาโดนอีกรอบหนึ่งมันก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นไว้ตำแหน่งที่ผมไว้ก็สามารถที่จะผ่านได้แบบไม่มีปัญหานั่นเองครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะต้องเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งลมขึ้นจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมและซ่านี่คงต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม